เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Jurassic World Alive นะครับผมไม่ได้เล่นกันมาแบบนานมากๆเลยนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีของมาแจกกันด้วยอ่ะกดรับมีตังค์มาให้250ลูกดอง100แล้วก็มีลังของโอ้หลายอันอุ้ยมีทองด้วยอุ้ยเรื่องนี้อะไรเนี่ยโอ้โหโคตรเท่เหมือนอินโดมินัสเล็กเลยนะครับแล้วก็มีคอมปี้อูเรียกได้ว่าให้พอยต์มาทะลักด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มีตัวพาสตัวอะไรด้วยรู้สึกว่าไดโนเสาร์แถวบ้านผมเยอะมากเดี๋ยวเรามาสร้างสรรค์ตัวนี้กันก่อนเลยชื่อของมันคือสกอร์ปิโอเล็กเจน2โอ้ชื่อโคตรเท่อลังการมากเลยเหมือนกับอินโดแรปเตอร์นะถ้าดูจากไซส์นะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่มากมันอาจจะผสมกับไอ้นี่เปล่าแมงป่องเปล่ามันก็เลยเป็นสกอร์ปิโอเล็กนะทีนี้เราอัปเกรดไปก่อนครับเพื่อเพิ่มค่าพลังใช้พอยต์เยอะอยู่กันนะการอีโวลเลเวล4แจ๋วทีนี้ก็เดี๋ยวจะพามาเล่นในบ้านผมเลยนะครับลองดูนี่ลงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้ได้เปล่าน่าจะได้นะมาแล้วครับโอ้โหเท่บอกเลยว่าเท่เป็นไงหนูเป็นไงเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนิ่งไว้นิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนแม่จะเข้าบวกอย่างเดียวใจเย็นนะใจเย็นนะนั่นแหละนิ่งไว้นิ่งไว้เฮ้ยดมกลิ่นมือผมครับได้อยู่ได้อยู่โอเคเริ่มเชื่องครับตอนนี้เดี๋ยวเราขยายตัวมันได้นะขยายหน่อยโอ้ยพอขยายแล้วเดือดครับขยายแล้วเดือดเอาขึ้นมาอีก 243% หูตัวเกือบเท่าฟ้าทีนี้นิ่งไว้หนูประมาณนี้เฮ้ยมันเข้ามาแล้วเข้ามาดมเดี๋ยวเฮ้ยมันกระโดดมาได้ยินเสียงแพะนะครับมากกินแพะไปแล้วครับตอนนี้ระวังแมวอย่าแดกแมวกูนะแมวอยู่ด้านหลังเอาอีกตัวนึงแพะไปปังกระโดดมางาบบนโซฟากระโดดเข้าปากแบบสวยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวลองส่งของไปเล่นบ้างเฮ้ยแมวกูเดินมาเกะกะลอดขามันไปแล้วครับตอนนี้ส่งไอ้นี่ไปลูกเดินทางของ Jurassic World ปั๊มฟาดปิวครับโอ้โหกระโดดถีบกระเด็นเลยโคตรเท่นายแน่มากเรากดไลค์ให้เลยแจ๋วๆสวยตัวนี้เดี๋ยวต้องไปลองดูตัวอื่นบ้างครับเปลี่ยนตัวต่อไปเป็นซาโก้ซูชัดนะครับผมตัวนี้ก็จะอยู่ในเกมอาร์คด้วยนะแต่หน้าตามันดูไม่ค่อยแบบเท่เท่าเกมอาร์คเดี๋ยวลองเอาไปเล่นใน AR ดูว่าเป็นไงบ้างลงตรงไหนดีลงตรงนี้แล้วกันอย่าแดงแมวกูนะเดี๋ยวมันลงไม่ได้อ่ะตรงนี้น่าจะได้เดี๋ยวไซส์เล็กไปหน่อยขยายหน่อยอย่าแดงแมวกูแมวกูมองใหญ่ตัวอะไรวะเนี่ยแมวกูบอกกูไปดีกว่าแมวหนีเอาอาหารไปงับวับงับกินปลาครับกินปลาดีเว้ยเลี้ยงง่ายของเล่นโอ้อุ้ยกระโดดขึ้นโต๊ะเลยเหือสะบัดยางเวียงปิวไปนู่นเลยไอ้สมจริงดีเว้ยกระโดดขึ้นโต๊ะได้ด้วยโคตรอลังใช่ได้ตัวต่อไปครับมาจังกาซอรัสครับตัวนี้ก็มันเคยจับในอาร์กลุ่มกันโอ้ยหน้าตาโคตรเท่เลยในนี้เลือดเยอะอยู่กันนะตัวนี้ไอ้ตัวนี้รู้สึกว่าผมจะไปยิง DNA มาเองจับมาเองมีสายพัฒนาเป็นไฮบริดได้ต้องผสมกับตัวนี้นะแล้วก็ต้องอีโวลมันถึงเลเวล5ด้วยจะยังไม่ได้ครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามันออกมาใน VR ก่อนแล้วกันแล้วทุกคนมาแล้วครับมาจังกาซอรัสสวยงามใช้ได้นะครับผมจะบวกผมเมื่อกี้โอ้ยหลบเกือบไม่ทันเอาของอาหารไปดิเออนั่นแหละอุ้ยจับฟาดพื้นครับอุ้ยดูดันแบบไม่เกรงใจใครจริงๆเลยมาจังกาซอรัสโคตรโหดเอายางไปโดนยางให้มันแทะยางอุ้ยเวียงหายไปไหนวะเนี่ยเวียงหายไปไหนไม่รู้โอ้โหยางโหดตัวที่โหดมากเลยนะตัวนี้ทีนี้ก็เดี๋ยวไปแบทเทิลบ้างดีกว่านะครับไปดูว่าพวกนี้มันโหดหรือเปล่าว่าเมื่อกี้ลืมเซตทีมนี่ว่าสวยแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปก่อน
อันนี้รู้สึกว่าจะเป็น PVP นะกำจัด3ศัตรูเอาล่ะทีมเรานะครับมีแต่พวกกากๆไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะอ่ะต่อไปก่อนส่งไปครับอโลซอรัสเจอกับยูโพเพทัสอะไรเนี่ยเหมือนไอเคโลนะเตรียมท่าก่อนอ่ะท่านี้ละกันฟิสไตมันหัวก่อนเต็มหน้าไหวอยู่สวนโดนเลือกกับหมดครับสักทีหนึ่งไปเก็บก่อนหนึ่งตัวใครตีก่อนได้เปรียบมันน่าจะไวกว่าเราเดี๋ยวเพื่อนมันคิดอยู่มันไม่ยอมเลือกท่าคนด้วยความที่มันเป็น PVP ต้องรอกันกว่านับถอยหลังก่อนเราโดนลดสปีดเหรออุ้ยแค่200กว่ารีซิตได้เดี๋ยวตัวกล้าไปทำร่วงเรียบร้อยครับรู้สึกเพื่อนคิดนานมากเลยเว้ยเฮ้ยทำไมไม่ลงสักทีอ่ะไม่ยอมเลือกไดโนเสาร์มามันหลุดแน่นอนเลยผมว่านะทุกคนโอเคมันส่งไดโนเซียรัสมาท้ายกับตัวกงเล็บนะครับที่เราเล่นในอาร์คดูโจมก่อนด้วยท่าฟิสไตล์ละกันเอาไปเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนตัวมาแทนเราจะได้ไม่เสียอันโลไปอ่ะส่งข้อมูลไปว่าเยี่ยมมึงก็ยังไม่เล่นไม่อยู่แล้วนะทั้งนั้นอุ้ย400โอเคมันไวขึ้นครับสวนกลับไปไม่มีปัญหาทีนี้เปลี่ยนตัวเอาเป็นดีโลไปนะดีโลไปเว้ยมันช้ามากเลยมันต้องรออย่างเดียวเพราะว่ามันไม่ยอมกดพอเพื่อนไม่กดเราก็ไม่ได้ลงโอเคดีโลเจน2โดนครับลงไปโดนก่อนไม่ใช่ปัญหาสปีดไวขึ้นอีกมันได้อัดก่อนแน่เลยท่าแรกดาเมจ632คันนิ่งสไตร์ท่าย2อุ้ยท่าย2 918โคตรแรงธรรมดาพอแล้วกันโอเคท่านี้ละใครได้ก่อนไม่รู้มันได้ก่อนครับโอ้โหเกือบตายครับสุดยอดเลยสวนมาในหนูลูกพ่อหน้าสวนอุ้ย2ดอก600กว่าร่วงครับตัวที่2ถ้าอีกตัวเดียวเราชนะส่งอะไรไปดีวะเนี่ยคุณลักโชคดีให้มึงโชคดีอุ้ยตัวต่อไปโหดว่ะคาโบซอรัสขอตอกหน้าก่อนสักทีแล้วกันอ่ะทานี้948ครับทาย2แรงมากบวกก็ได้บวกก็ได้บวกก่อนคนพิษไปเต็มหน้าครับเกือบตายโดนมันสวนร่วงโอ้โหมันสวนกลับมาแรงที่ได้เนี่ยเจอกับไดโนนิคัสหน่อยจะมีท่ากระโดดก่อนหรือเปล่าไม่รู้มีท่าอะไรบ้างดาเมจ780อีกท่าหนึ่งมีโอกาสหลบหลีกได้ M10 Strike ท่านี้แหละโอเคไปน่าจะได้อยู่ครับเอาละเต็มตัวหลบครับแล้วสวนปั๊มเรียบร้อยไม่โดนอัดเลยชนะแบบสวยๆเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปจับไดโนเสาร์กันนะครับโอ้แถวบ้านผมนี่มีไดโนเสาร์เพียบเลยตรงนู้นตัวใหญ่มากเดี๋ยวดูก่อนเอาเข้าไปไม่ได้เหรอต้องหาทีมเพราะมันเป็นบอสอ๋อต้องหาทีมด้วยแล้วก็ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆมันในโลกจริงอยู่ไกลเหมือนกันกูขี้เกียจเดินเดี๋ยวกูโดนทุบหัวเอาตัวนี้ได้ไหมกาโกซอรัสอ่ะเรามาจับกันเราจะต้องยิงให้เข้ากับจุดอ่อนเดี๋ยวไม่ได้เล่นนานเว้ยไม่ค่อยคล่องเว้ยอ่ะไปพวกตีเข้าไปไม่ตรงเลยกูไม่ได้ให้มันตรงๆหน่อยยิงเข้าไปไม่ได้เลยไม่ได้เหลี่ยมเลยโอ้โหได้น้อยมากได้แค่45ครับไม่เป็นไรค่อยๆฝึกทีนี้เดี๋ยวไปเอาของด้านหน้าเหมือนจะมีกล่องลังอะไรน่าจะเก็บได้อยู่นะข้างหลังมีอีกตัวนึงเอานี้ก่อนแล้วกันเป็นซัพพลายดรอปได้ลูกดอก9ได้ทอง16มีฟรี VIP ด้วยเหรอเดี๋ยวนะเอาออกก่อนผมยังไม่เอาพี่ไม่เป็นไรข้างหลังตัวอะไรเฝ้าของอยู่เนี่ยอ๋อทาบูซอรัสอ่ะเอามาเราต้องเก็บดินเอเพื่อเพิ่มเวลได้เอาไปยิงใส่ให้ตรงจุดตัวนี้พอได้อยู่ถ้าตรงจุดได้14เหรอโอ้โหเดี๋ยวโอ้ไม่ได้เล่นนานไม่ค่อยพริ้วลากไม่พริ้วเฮ้ยอย่าพึ่งทันป่ะแต่ยังดียังได้76ต้องให้ได้150เราจะได้อัพมันได้
แล้วก็เดี๋ยวนะทีนี้ไปไหนต่อลองอันนี้ดูดิอันนี้ดูเหมือนว่าต้องสู้ศึกด้วยเหรอโอ้โหงั้นเดี๋ยวมาอันนี้ก่อนครับมาจับไอ้ตัวนี้ก่อนให้ได้ DNA เพิ่มอ่ะไปยิงไปเรื่อยๆโอ้โหดีดยากอยู่กันเว้ยจัดไปไปหัวต่ออีกโอ้โหเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวมือสั่นเออโอ้โหมีเวลาให้ยิงน้อยยังไงตัวเนี้ยคล้ายๆไดโนนิคัสนะครับแต่ว่าคนละสายพันธุ์โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างนะครับไดโนเสาร์ทั้งหมดที่เรามีนะในวันนี้กันเลยตัวนี้เมื่อกี้มันให้ฟรีคอมปี้ครับผมมา3ตัวเลยเหรออ่าใช้ได้ครับค่อนข้างเท่อุ้ยเลือดเยอะด้วยอื้อหือเลเวลอัพได้รัวๆเดี๋ยวอัพให้หมดเลยทองเนี่ยใช้หมดเออนี่แหละบวกดาเมจได้แต่เลือดนี่น่าจะเพิ่มยากหรือเปล่าเอาไปขั้นหนึ่งเลือดเพิ่มแต่ละขั้นจะเพิ่มไม่เหมือนกันดีกว่าใช้ทองให้หมดเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้เติมเงินเติมทองก็กดไลค์กันมาเดี๋ยวเกิน 5,000 เดี๋ยวผมมาเติมแบบจัดเต็มเลยอยากให้ซื้ออะไรบอกอ่ะตัวที่2 Amphicyon ตัวนี้เหมือนแบบในอาร์คเนี่ยก็เคยจับเหมือนกันนะตัวนี้เออใช่เลยเนี่ยหน้าตาไม่ค่อยเหมือนในอาร์คเท่าไหร่พอมาดูนี่นี่คล้ายๆเหมือนหมีผสมหมานะครับตัวต่อไปครับชื่อว่าไลโทเน็กมีลักษณะคล้ายๆยูไทแลนัสผสมกับทีเล็กสวยงามใช้ได้เลยตัวนี้ทีนี้ตัวสุดท้ายครับที่เราจะสร้างได้ในวันนี้ก็คือดาโคเล็กเจน2ขนาดผมคิดว่าน่าจะพอๆกับแรปเตอร์หน้าตาคล้ายๆกับแพ็คคินะเออตัวนี้ถ้ามันเอาหัวทิ่มนี่น่าจะแรงน่าดูเคยจับในอาร์คอยู่แต่เป็นมอดนะครับอ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบอยากจะดูกันต่อก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ